ไปดูความล้มเหลวในการทดสอบไฮเปอร์โซนิกนะคะหรือว่าขีปนาวุธความเร็วเหนือเสียงของสหรัฐอเมริการะลอกล่าสุดนะคะเป็นการทดสอบไปเมื่อวันพุธที่ผ่านมาในรัฐฮาวายกระทรวงกลาโหมระบุนะคะว่าสาเหตุที่ทำให้มันล้มเหลวเนี่ยเกิดจากกระบวนการเผาไหม้ของเชื้อเพลิงที่เป็นปัญหาก็ส่งผลให้การทดสอบครั้งนี้ต้องหยุดชะงักลงค่ะกระทรวงกลาโหมของสหรัฐได้ออกแถลงการนะคะเรื่องของความล้มเหลวในการทดสอบขีปนาวุธความเร็วเหนือเสียงหรือว่าไฮเปอร์โซนิกมิสไซล์ค่ะเกิดขึ้นในรัฐฮาวายเมื่อวันพุธที่ผ่านมาโดยระบุนะคะว่ามันเป็นปัญหาที่เกิดขึ้นหลังกระบวนการเผาไหม้ของเชื้อเพลิงส่งผลให้โครงการทดสอบต้องหยุดชะงักลงแต่ก็ไม่ได้มีการอธิบายเพิ่มเติมนะว่ามีปัญหาเกิดขึ้นที่เกิดขึ้นเนี่ยคืออะไรอย่างไรก็ตามนะคะทางกระทรวงกลาโหมสหรัฐยืนยันนะคะว่าโครงการพัฒนาขีปนาวุธความเร็วเหนือเสียงและระบบป้องกันยังคงดำเนินการได้ตามแผนการที่วางเอาไว้ค่ะอันนี้ก็นับเป็นความผิดพลาดครั้งที่2ที่เกิดขึ้นระหว่างการทดสอบขีปนาวุธความเร็วเหนือเสียงรุ่นต้นแบบที่ชื่อว่า Conventional Prompt Strike นะคะซึ่งทางกองทัพสหรัฐมีแผนจะนำไปติดตั้งไว้ที่เรือพิฆาตชั้นซูมวอลต์แล้วก็เรือดำน้ำชั้นเวอร์จิเนียโดยการทดสอบครั้งแรกที่เกิดความผิดพลาดนั้นมีขึ้นเมื่อเดือนตุลาคมปีที่แล้วครั้งนั้นเจ้าหน้าที่ไม่สามารถยิงขีปนาวุธความเร็วเหนือเสียงออกจากแท่นยิงได้ค่ะสหรัฐนี่กำลังเผชิญความกดดันในการทดสอบขีปนาวุธความเร็วเหนือเสียงเนื่องจากว่าคู่แข่งสำคัญไม่ว่าจะเป็นรัสเซียจีนหรือว่าเกาหลีเหนือต่างก็อยู่ระหว่างการพัฒนาระบบอาวุธที่สามารถหลบหลีกการตรวจจับและมีความเร็วมากกว่าเสียงถึง5เท่าหรือที่เรียกกันว่ามัค5เนี่ยนะคะซึ่งสามารถนำไปใช้กับอาวุธนิวเคลียร์ได้ด้วยเจ้าหน้าที่ระดับสูงของสหรัฐเคยออกมาระบุว่าจีนได้ทดสอบยิงอาวุธความเร็วเหนือเสียงขึ้นไปบนชั้นบรรยากาศเมื่อเดือนกรกฎาคมปีที่แล้วค่ะสามารถเคลื่อนที่ได้ในระยะทาง 40,000 กิโลเมตรในเวลาประมาณ100นาทีเท่านั้นขณะที่เกาหลีเหนือก็เคยทดสอบขีปนาวุธความเร็วเหนือเสียงมาแล้วถึง2ครั้งส่วนทางด้านรัสเซียก็เปิดตัวขีปนาวุธความเร็วเหนือเสียงที่ยิงจากอากาศสู่พื้นดินในระหว่างการสู้รบกับยูเครนที่เกิดขึ้นต่อเนื่องในขณะนี้ค่ะขอบคุณที่รับชมรายการ GNN World Today นะคะอย่าลืมกด Subscribe กดกระดิ่งกดไลค์กดแชร์ในทุกช่องทางออนไลน์ของ GNN ช่อง16ค่ะเพื่อที่ว่าจะได้ไม่พลาดการรับชมรายการสดและคลิปวิดีโออื่นๆที่น่าสนใจอีกมากมายค่ะ